เป็นไงบ้างน้องเลิฟอยู่ไหนละเสียงออกสตรีมนะไหนดูดิเย้ห้องที่คิดถึงว่าเย้ห้องอัดสาวห้องนัวห้องนัวเราก็มันห้องนัวจริงๆไงก็กูพูดผิดตรงไหนละอ่ะถ้ากูพูดผิดมึงก็ว่ากูได้อ่ะกูพูดผิดไหมกูพูดโกหกไหมอ่ะพูดมาอ่ะกูพูดโกหกเปล่าถ้าพี่พูดโกหกพี่ขอโทษไงแล้วคอมอ่ะแล้วสตรีมไหมเนี่ยแล้วคอมตั้งยังแล้วคอมตั้งยังตั้งไม่ตั้งก็อ๋อเมื่อกี้เพิ่งไปไวฟอยจุกมาบอกมันว่าเรื่องผีตัวนั้นอ่ะฝากจุกตามต่อด้วยนะมึงลองเล่าให้พี่ฟังดิว่ามันคือเหี้ยอะไรอ่ะมึงลองเล่าวันนี้มันคืออะไรมันไม่คืออะไรพี่ผมแค่นอนไม่หลับแล้วก็เอาจริงๆว่าพอยรู้ว่ามันหลอนไปเองหรืออะไรหรือเปล่ามันแบบว่าเวลาผมนอนใช่ป่ะมันคือจะมีเสียงแบบอย่างเงี้ยใช่หรอจากตรงไหนจากตรงไหนจากตรงไหนผมก็ไม่กลัวหรอกคือผมไม่กลัวแต่พักหลังๆมันเริ่มแบบแล้วเมื่อวานนี้มึงบอกมันหนักเลยเนี่ยเมื่อวานหนักสุดเลยปะก็ปกติพี่มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเสียงกรี๊ดเนี่ยนะปกติมันไม่ได้ออกแนวกรี๊ดหรอกมันแบบว่าคอยุบวัดโอ้โหสัตว์มันมาจากตรงไหนเสียงมาจากตรงไหนมาจากข้างบ้านข้างบ้านใช่ผมว่าน่าจะเป็นข้างบ้านแปลกๆผมว่าปกติหลักฐานก็คือข้างบ้านเออก็จะได้ก็ได้ใช่เวลาผมเข้าห้องน้ำช่องอ่ะมันก็กระจกอ่ะมันจะแตกใช่ไหมพี่กระจกมันทำหลังเข้ามาทำหลังโอ้โหก็พยายามมองไปข้างบ้านเวลาผมทิ้งช่องอ่ะก็มาแล้วเก่งตลอดเฮียวันนี้ก็แม่ก็โทรมาถามว่าเป็นอะไรเดินกลับบ้านผมก็ไม่ค่อยไม่ผมไม่ได้กลัวพี่แต่แค่แบบมันเหมือนที่ที่ของเราเออกูบอกแม่ว่าอะไรรู้ป่ะกูบอกว่าเจอผีแม่แม่ก็บอกเหรอเออเดี๋ยวว่ากันน้องมาดิเฮียกูอยู่ในเกมเนี่ยไอ้สัตว์เดี๋ยวเข้าไปหาหาจังลุงเดี๋ยวครับเออไปไหนหมดอ่ะที่สี่ครับลุงโอเคถามไอ้จุกแล้วไอ้จุกมันไม่รู้เรื่องมันไม่รู้ด้วยว่าร้านไหนมันขายแต่ผมเคยซื้อเสื้อวินเทจมาผมไม่เคยซื้อหรอกมีคนเอามาให้ผมดูแม่งโคตรเหม็นเลยเนี่ยเขาบอกห้ามซักไอ้สัตว์แล้วกูจะใส่ยังไงวะถ้าไม่ซักจริงยังเหม็นอะคนมีเส้นเหรอเป็นลูกมันหรือเปล่าทางมันเป็นลูกใครครับอันนี้ผมไม่รู้จักเลยครับลูกกูป่ะเนี่ยเนี่ยเดนนี่ก็ไม่รู้จักเดนนี่ก็จะไปช่วยมันทำไมมันเป็นประชาชนนะเว้ยกูเป็นแก๊งอยู่ภายใต้ดีซีแท้ๆไม่เชื่อหรอกมันไม่รู้จักอ่ะมันโม้ไม่รู้จักครับผมไม่รู้จักทั้งคู่เลยเพิ่งเคยเจอครั้งแรกแล้วทำไมเดนนี่ง่ายเดนนี่ง่ายจะคุยกับผมไหมอ่ะหมายว่าเดนนี่ก็ควรจะมาคุยกับผมไหมก็จริงครับเออถ้าเดนนี่อยากปล่อยเขาไปอ่ะนู่นนี่นั่นอ่ะขอได้ไหมอ่ะผมเดนนี่คิดว่าผมจะไม่ให้เหรอมีอะไรมีอะไรมีจำไม่ได้ไหมไอ้สองคนที่เราไปขังอ่ะเมื่อวานใช่แล้วมีคนช่วยมันออกคุกจากตรงทีซีไปเนี่ยไอ้บิลลี่ไงไอ้เดนนี่ฮะ
ใช่หรอโอ้ยังรู้งงเลยเป็นลูกเพราะอะไรอ่ะนั่นสิก็เมื่อวานเนี้ยไอ้บิลลี่อ่ะมันอยู่ตรงนั้นพอดีบิลลี่ไม่ช่วยอืมเนี่ยไอ้ลูกมิดมันก็มาบอกว่ามันเลี้ยงมาดีไม่มีทางนี้วิลลี่จะช่วยผมพยายามช่วยทุกแก๊งช่วยผมพยายามช่วยทีซีที่สุดแล้วผมพยายามปั้นแก๊งใหม่ให้ผมช่วยดันแก๊งใหม่ทุกอย่างงานดำผมไม่เก็บตังค์สักบาทหมดแต่นี่คือสิ่งที่ทีซีตอบแทนให้ผมเหรออะไรนะกับเรื่องง่ายๆแค่นี้เหมือนเดิมแคร์ประชาชนแต่ไม่แคร์พวกเราเลยแล้วกูจะอยู่ทีซีทำขี้อะไรวะเนี่ยผมแคร์แก๊งในภายใต้ทีซีคุณแทบตายอ่ะน้องทุกคนมึงไม่บอกไปอ่ะแดนนี่ว่าแจ็คมันเลี้ยงยากกว่าคนในคุกที่มึงไอ้นี่ไว้แล้วมันเลี้ยงง่ายกว่าเดี๋ยวดูเลยกันจ้าเอ๋ไม่ใช่หรอครับมันไม่ใช่แบบนั้นผมจ้าเอ๋หลักๆอ่ะผมไม่อยากไม่อยากเคลียร์ให้เขาเฉยๆทำอะไรให้ประชาชนถูกไหมทำอะไรทำอะไรแล้วผมต้องไปเคลียร์เรื่องประชาชนให้แก๊งเนี่ยผมว่ามันแปลกๆถ้าเขามีโอกาสหนึ่งครั้งที่ออกไปได้เนี่ยเขาควรเคลียร์เรื่องนี้ด้วยตัวเองไม่ได้ไปสร้างอะไรมันไปแอปสาวแต่กูมีเรื่องมาแข่งกับมึงละอะไรนะพี่แต่กูมีเรื่องมาแข่งกับมึงละแข่งอะไรเออแต่กูมีเรื่องมาแข่งกับมึงแล้วโอ้โหอย่าเลยสู้ไม่ไหวเรื่องที่แดนนี่ก่อฝากลุงสันต่อด้วยละกันรู้จักพันเกียร์หักมาบละไอ้บิลลี่ช่วย 100% ครับใช่มั้ยไอ้บิลลี่มันจะเอ็กสาวกูจำได้เหตุการณ์เมื่อวานนี้ไอ้เหี้ยมึงน่าจะไปต่อกับเขาใช่มั้ยมึงอย่าตอแหลไอ้สัตว์ไม่ใช่ครับลุงอันนั้นลูกพี่ผมครับเขายังเป็นเด็กอยู่เลยบิลลี่จับมาไหนวะผ่อนในแป๊บเดียวหายไปแล้วแล้วกูต้องทำไงต่อเนี่ยแล้วกูต้องทำไงต่อไว้สัตว์มาลิงด้ะจริงถ้าเหลือขนาดนี้เนี่ยกูยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยมาเลยกลับไปใช้บ้านหลังแล้วไงต่อแล้วไงต่อเนี่ยไอ้เหี้ยกูต้องสานต่อยังไงวะกูก็สานต่อคืออะไรวะลุงต้องทำอะไรวะแดนนี่ทำแบบนี้เพราะอะไรเออแดนนี่ทำอย่างนี้เพราะอะไรครับเหตุผลประมาณว่าให้โอกาสเขาหนึ่งครั้งในการไปเคลียร์ปัญหาของเขาเคลียร์ก่อนลุงถามไปแต่ทำไมไม่บอกเราทำแบบนั้นนึงดิโอเคลุงกูไม่อยู่ถามลุงทำเลยตีนทำเลยทำเลยแป๊บนึงอะไรนะอะไรนะทำไมไม่ปรึกษา JK ก่อนทำไมไม่ปรึกษา JK ก่อนครับเวลาผมทำอะไรผมก็ปรึกษา TC ก่อนนะโอ้นี่แหละเจ็บก็จริงครับอันนี้แสดงว่าไม่ไว้หน้ากันเลยอ่ะดิแบบว่าไม่ต้องแคร์กันใช่ไหมงั้นฟังผมอธิบายก่อนครับคือสิ่งที่ผมไม่อยากไปคุยแทนเขาเพราะว่าเขาเป็นประชาชนครับแล้วเขาไม่ได้ขอให้ผมช่วยหรืออะไรอย่างนั้นนะผมเลยมันไม่ใช่เรื่องของผมด้วยที่จะช่วยเขาอ่ะเพราะเขาเป็นประชาชนแต่มึงช่วยไงฟิลแบบให้โอกาสเขาครั้งก็มึงช่วยไงก็มึงช่วยไงลุงพูดงี้แล้วถูกต้องก็มึงช่วยอ่ะไอ้เหี้ยมึงจะบอกว่ามึงไม่ช่วยได้ไงก็มึงช่วยเขาอยู่เนี่ยให้โอกาสเหี้ยอะไรปัญญาอ่อนให้โอกาสเหี้ยอะไรปัญญาอ่อนช่วยก็ช่วยกูให้ FTD เกินแต่ผมจะไม่ไปช่วยคุยให้ครับลุงแต่มึงช่วยเขาไงมึงช่วยเขาออกไปไงมึงช่วยเขาออกไปไงสุดท้ายก็คือช่วยไงมึนจัดนี่เนี่ยโคตรมึนอ่ะจริงมึนใหญ่ตบขมาทีจุกเบาะหัวลั่นอ่ะหัวเขียวอ่ะตบให้สีหลุดเลยเขียวอ่ะมึงถามแล้วต้องให้พวกผมรู้สึกยังไงอ่ะโอเคงั้นผมว่าสรุปเรื่องแรกเลยก็ได้ครับเรื่องเนี้ยผมผิดเพราะว่าผมไปช่วยเขา
แทนที่จะช่วยกันเอาเขาขังมากลับมาขังเหมือนเดิมไหมได้ไหมเขายังอยู่ครับเขายังอยู่ในนี้แต่แค่เขาไม่ได้เข้าประเทศครับมันบอกมันไม่รู้เรื่องเลยนะมันเหลี่ยมเพราะว่าผมขังเขาไว้จนตีสี่แล้วเมื่อวานก่อนหน้านี้มันบอกว่ามันไม่เคยผิดพลาดในการทำงานเลยสักแล้วผู้หญิงล่ะพี่มันเสียงแข็งจัดไอ้เย็นอันนี้บอกมันไม่พลาดเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยมันโดนเนี่ยผู้หญิงอันนี้ผมไม่เห็นเมื่อวานเห็นแต่ผู้ชายกูถามมาดิถ้าวิลลี่ไม่พูดเนี่ยมึงก็จะยังยอมรับไหมตอแหลอยู่อย่างเงี้ยเหรอแบบนี้ผมไม่ได้ตอแหลนะครับผมไม่ได้ตอแหลผมแบบแหลนบอกอีพี่ทรงมันเวียนจัดอ่ะเดี๋ยวรอแจ็คมาคุยดีกว่าเพราะกูไม่รู้เรื่องมึงบอกกับว่ากูเนี่ยได้ยินกันทุกหูเลยเนี่ยบอกว่าคนอย่างมึงเนี่ยถ้ามึงยังอยู่เนี่ยไม่มีวันผิดพลาดอยู่แล้วมึงทำงานไม่เคยผิดพลาดสุดท้ายแต่แค่ให้โอกาสคนกูงงถ้าไม่ยอมแล้วแต่แล้วเอ้ยเรียกทุกคนเอ้ยเรียกทุกแก๊งมาโกดังสยองเลยป่ะได้ครับแบบมึงต้องรอให้ต้อนอ่ะถึงจะยอมออกมาไม่มึงไม่พูดออกมาหรอกเฮียดังนี้พวกผมจะอยู่ใน TC กันทำไมอ่ะในเมื่อแบบ TC ทำแบบนี้กับพวกผมอ่ะผมก็ทำหน้าที่ของแก๊งใน TC นะอันนี้คือแบบว่าไม่โอเคเลยอ่ะเข้าใจครับอันนี้ผมเข้าใจก็เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันครับเรื่องเนี้ยผมผิดแล้วไงต่อเรื่องที่สองเรื่องฮาคิครับของเมื่อวานใช่ไหมมันเกิดจากการสื่อสารที่ผิดพลาดทั้งของ TC ของตำรวจแล้วของหมอของแก๊งอีกมันเปลี่ยนประเด็นเรื่องแรกผิดแล้วอ่ะยอมรับว่าผิดแล้วไงต่อใช่ครับเรื่องที่2 TC ก็ผิดเพราะว่าเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดวันประชุมงานผมไม่อยู่แล้วผมไม่ได้รับแจ้งอะไรเลยไอ้ตี๋ถ้ากูไปกระทืบพ่อมึงแล้วกูบอกว่ากูผิดกูผิดมึงหายโกรธกูปะไม่หายเออไอ้เหี้ยเป็นจ้าอ่อนสัตว์เป็นประมาณนี้ครับเนื่องจากผมบริหารงานผิดพลาดผิดและจบหลายๆอย่างมึงพูดกับกูก่อนนะเนี่ยมึงก็พูดกับต่อหน้าแจ็คด้วยมึงโกหกทำไมวะผมไม่ได้โกหกกูฟังใจนะว่ามึงไม่เคยผิดพลาดไม่ยอมมึงบอกผมไม่เคยผิดพลาดแต่มึงเพิ่งมายอมแล้วว่าเนี่ยเรื่องเนี้ยมึงผิดเออมึงถูกเพราะมึงถูกต้อนอะมึงต้องให้พวกกูต้อนอีกนานแค่ไหนวะถ้ามึงมาพูดตั้งแต่แรกว่ามึงหลับผิดพูดอ่ะถ้าไอ้เวดี้มันก็จบแล้วปะวะจริงเด้ตายเขาทำไมกูต้องมาเค้นกันเองเนี่ยไอ้เหี้ยต้องมามีเรื่องใหญ่โตมโหฬารเนี่ยคืออย่างแรกคือเรื่องปล่อยไปเนี่ยมันสำหรับผมอะผมไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเขามีค่าหัวยังไงเขาหนีไม่ได้แล้วครับคิดเอาเองไงสัตว์ถามกูบ้างไหมล่ะลุงครับงั้นผมแยกตัวไปที่โกดังก่อนนะครับถ้าผมปล่อยเขาแล้วเขาไปเคลียร์เรื่องจบได้เนี่ยก็เขาจะได้ไม่ต้องมาโดนครับครับขอบคุณมากครับลองใส่แล้วถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยเด้อไม่เคลียร์มันจำเป็นต้องปล่อยปะวะไอ้สัตว์มึงเรียกให้พวกกูมาเคลียร์มันหน้าคุกก็ได้ปะเออเหี้ยเว้นวิธีเยอะแยะเดี๋ยวนี้กูเนี่ยอ่ะถ้ากูเป็นมึงอ่ะกูก็ทำแบบนี้กูไม่มาโง่ๆมาปล่อยไว้ให้โอกาสคุยเลยหรอกไอ้สัตว์กูยังไงกูเอาแก๊งก่อนอยู่แล้วกูเรียกกันมาอยู่แล้วถ้าเคลียร์ได้ไหมแจ็คเคลียร์ตรงนี้ได้ไหมหน้าคุกเลยถ้าเขาอยากจะไปแล้วผมจะได้ปล่อยได้จบแต่สิ่งที่มึงทำมันไม่ใช่มึงบ้าป่ะไอ้เหี้ยมึงเชื่อมมันแค่เลี้ยงง่ายแค่นี้มึงไม่สั่งมันด้วยอ่ะอย่าลืมนะครับคุณเอาออกจากไอ้นี่ไปผมปล่อยโอกาสให้คุณแล้วคุณอย่าลืมไปหน้าบ้าน JK นะครับไปคุยกับเขาจะได้จบกับคุณไปยืนหน้าบ้านเขาเลยครับเขาจะได้ช็อกเลยว่าคุณออกมาได้ยังไงอย่างนี้หรอเพื่อเขาสาวมาหามึงอยู่ดีเนี่ยนะอันนี้เอ้ยเฮียไม่น่าพลาดเฮียเรื่องจริงดิโคตรนั่นแหละครับในมุมผมคิดว่าการเรียก JK มาคุยมัน
มันสำหรับผมมันยากมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ทำไมเพราะมันไม่ใช่เรื่องสำคัญที่แบบจะเรียก JK มาคุยครับโอ้โหมุมมองกูไม่สำคัญเลยไงนี่แต่แก๊งผมคุมงานดำอยู่นะพี่ใช่ครับผมถึงบอกว่ากรณีนี้ผมผิดก็เรื่องฮาคิมันก็ผิดพลาดไปด้วยเมื่อวานจากการสื่อสารที่ไม่ดีเองสำหรับ TC มึงจะรับผิดชอบยังไงวะคุมลาออกเอาแค่เรื่องแรกลาออกให้คนอื่นทำแทนครับทำตัวมันประยุทธ์ไอ้สัตว์โอ้โหไม่อันนั้นไม่ออกแล้วลุงเออจริงนายไม่ออกไอ้ยนี่เฮียกับประยุทธ์อีกนะหนีไปทางก็เอาเป็นว่าผมลาออกจาก TC แล้วกันครับเพื่อรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นรับผิดชอบพี่อะไรนี่เขาเรียกว่าหนีปัญหารอไปช่วยเลยทิ้งปัญหาไว้ให้คนอื่นแจ้งมาต่อดิแจ้งมาต่อดิมึงลาออกแล้วพวกกลัวกูอยู่เหมือนเดิมแจ็คไม่อยู่แล้วดิอยู่นี่ไงไอ้แจ็คเลยรีบไปจะลาออกเนาะรับผิดชอบนี่คือความรับผิดชอบของมันมันได้อะไรขึ้นมาได้อะไรดีขึ้นมาได้เลยกูได้เลยเอาการเราออกไปแก้ไของค์กรตัวเองให้มันเข้มแข็งแล้วมันคงกว่านี้ไหมครับทำให้มันน่าเชื่อใจมากกว่านี้ไม่เปลี่ยนด้วยครับงั้นอันเนี้ยผมขออย่างนึงได้ไหมผมขอที่ปรึกษาได้ไหมครับอาจจะแบบบางครั้งอ่ะมันมีเรื่องที่แบบถอดใครวะมันก็ค่อนข้างหนักแล้วอะไรวะมันไม่มีคนช่วยผมคิดครับหมายถึงอะไรนะขอโทษอ่ะขอไม่หมายถึงอะไรนะที่ปรึกษาที่ปรึกษาเอาคนมาช่วยใช่ในการคิดคุณจะขอทำไมครับในเมื่อคุณมีสิทธิ์ทำทุกอย่างเกี่ยวกับทีซีเกี่ยวกับแก๊งภายใต้ทีซีใช่คุณจะขอทำไมอ่ะจริงๆคุณจะดึงแก๊งละหนึ่งคนเข้าไปเป็นที่ปรึกษาคุณก็ได้นะสี่จักรพรรดิอ่ะคุณไม่ต้องขอด้วยซ้ำคุณบังคับเขามาทำแค่นั้นเองจบก็มีสิ่งตอบแทนเขาก็ทำแล้วมึงให้โอกาสสิมึงพูดอ่ะมึงให้โอกาสสี่จักรพรรดิเปิดให้มึงให้โอกาสในสองคนในคุกนั่นอ่ะเออเปิดใจให้แก๊งอะไรเงี้ยเออถ้าอยากให้ได้ที่ปรึกษาอยากได้คนช่วยคิดคู่ค้าคู่คิดก็ในภายใต้ทีซีแก๊งเยอะแยะเลือกมาเลยครับคือเอาตรงๆผมอะที่เกรงใจถ้ามันไม่สุดจริงจริงนะผมก็ไม่ได้อยากรบกวนใครมาแบบไม่ครับคุณไม่ได้เรียกเขามาอยู่คุณ24ชั่วโมงนะเว้ยสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องการที่ปรึกษาถูกไหมปรึกษาใครวะสาคุณจะทักไปถามในข้อความเขาก็ได้หรือคุณจะโทรหาเขาก็ได้หรือคุณจะเรียกเขามาคุยที่นี่ก็ได้แค่นั้นเลยครับเป็นเวลาที่คุณต้องการเขามันคือที่ปรึกษาคือทำหน้าที่ตรงนี้ฮะขนาดไอ้เหี้ยนี่เกรงใจถ้าไม่เกรงใจนี่กูคิดสภาพไม่ออกเลยนะว่าจะเป็นแบบไหนไอ้สัตว์อันนี้มันเกรงใจนะเว้ยไอ้เหี้ยถ้ามันไม่เกรงใจเนี่ยไอ้เหี้ยจะเป็นแบบไหนวะไอ้สัตว แล้วผิดใจกันเยอะด้วยครับผมบอกเลยกับ ASAP ผมกับ ASAP เนี่ยผิดใจกันหนักเลยรอบเนี้ยใช่หรอใช่เยบิลลี่ตัวดีเลยเมื่อวานนี้ก็กูเห็นไงมันอยู่กับสาวมึงก็เห็นไม่ใช่หรอมันยืนคุยกันนิดกันแหน่อยู่ตรงคุกไก่เนี่ยโอ้เคลียร์แล้วเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วเนาะแล้วอยู่เป็นอยู่ ASAP ใช่ป่ะโอ้ไม่ครับไม่ดูช่องแจ็คอย่างตึงเลยเหรอช่องผมขายขำตรงไหนวะคุกอำนาจในมือคุณอะถ้าเป็นผมใช้แบบพังอะเอาง่ายๆมีอำนาจอะไรโอเคโอเคเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกินข้าวแบบเร็วๆมันทันไหมไม่ทันไม่ทันครับต้องชุบสองทีครับต้องสองทีทันเรียกหมอมาดิจะสองรอบอำนาจซีซีมึงอะเรียกหมอเป็นไหมเกรงใจพ่อเกรงใจพ่อเกรงใจหมอไอ้เดี๋ยวนี้จะสองรอบนะให้อาหารก่อนหมอช่วงนี้เขาอยากได้ยาตัวใหม่อ่ะไอ้เหี้ยแบบไม่ต้องรอหมอได้ปะโคตรช้าเดี๋ยวนะอ้าวหมอมีน้ำเกลือไว้ทำอะไรล่ะลุงหมอขาดทุนนี่เ
ึบให้หาเขายังเออไปถ้าเสียงพี่เวลาทำแบบนี้อ่ะทำไมแม่ไม่พูดวะสุดยอดฮึบโดนคุยขออนุญาตนะครับไม่พูดวะบอกมาแล้วขอบคุณทุกคนมากครับที่ช่วยชุบแต่หมอมาข้างหลังแล้วครับขอใส่น้ำเกลืออะไรครับใส่น้ำเกลืออะไรเฮ้ยเฮียอะไรมากไหมจบจบควายจบผมไม่กลัวครับลุงถ้าลุงจะมาเล่าอะไรให้ผมฟังก้าวสามสามนะครับเรื่องอะไรก้าวสามสามใช่สามพันเจ็ดร้อยเอาแล้วหมอแน่โดนตีหลอกแน่จบโดนตีหลอกแน่แล้วมันกินถึงไหนนะครับหลงในอำนาจใช่ไหมจะเล่าให้ผมฟังอ่ะครับหมายถึงประมาณว่าแบบปีอำนาจในมือแบบทำอะไรก็ได้ครับเออจริงๆดันนี่สั่งได้ทุกอย่างนะครับผมว่าการเป็นดีซีที่สั่งได้ทุกอย่างในเมืองเลยนะกับแก๊งเนี่ยอยู่ที่ว่าดันนี่จะกล้าทำหรือเปล่าสิ่งที่ท้าทายกับตัวเองแค่นั้นเองแต่ตอนเนี้ยคือถ้าจะตัดปัญหาหนีปัญหาด้วยการลาออกเนี่ยมันก็เป็นความรับผิดชอบไหมมันก็ใช่แล้วมันทำให้องค์กรคุณดีขึ้นไหมล่ะไม่เลยครับไม่เลยเออเออมึงเพิ่งอยู่เว้ยมึงมีโอกาสแก้ไขไม่ได้อยู่มานานเว้ยโอเคครับแล้วที่ปรึกษาที่มึงจะเอาเข้ามาน่ะใครมึงพูดกับกูดิความรักที่มึงจะก่อตัวมึงจะเอาสิทธิ์จักรพรรดิหรือจะเอาใครหรือมึงเล็งใครไว้มึงพูดเหมือนมึงมีคำตอบอยู่แล้วนะเยี่ยดันนี่ใช่ครับมีอยู่แล้วครับนั่นไงว่าละมึงจะเป็นทนายเดียตีนั่นไงไม่ต้องไม่ต้องคิดถึงกูนะไม่ต้องคิดถึงกูไม่ต้องคิดเลยผมไม่เอาไหมแดนนี่ผมไม่เอาปะถ้าคุณอยากได้คนที่ดีอ่ะเลือกผมไหมทางกว่าเดิมไอ้เหี้ยไม่คุณสามารถสั่งอยู่แล้วไม่เกี่ยวหรอกว่าจะเป็นใครคุณสามารถสั่งได้อยู่แล้วมึงพูดมาดิขนาดนี้ไล่สัตว์แจ็คกูขอร้องโอเคครับไอ้แจ็คอย่าเป็นเสน่ห์ของสายดีซีเว้ยแดนนี่ผมเลือกแจ็คกี้ครับโอเคเราจะเดินหากูนะพี่อะไรมึงตาไม่ถึงไอ้เหี้ยมึงจำไม่เลยอยู่แล้วอยู่แล้วกูไม่เอาอยู่แล้วเขาเลือกกูก็ไม่เอาอยู่แล้วไอ้เหี้ยไม่เขาสั่งมึงครับมึงก็ต้องทำมึงพูดเองมึงต้องรับปากคำพูดของมึงเว้ยผมเนี่ยผมทำทุกอย่างในเมืองเลยไหมล่ะตอนนี้เหลืออย่างเดียวที่แจ็คยังเป็นไม่เป็นนายกตับพิธีกรผมเป็นแอดมินด้วยไหมก็ตามนั้นไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวไปโกดังสยองแดนก็ยินดีขอโทษด้วยนะครับขอโทษอีกทีนะครับเดี๋ยวการแจ็คที่ปรึกษา